สวัสดีครับทุกคนครับผมปุ้ยปืนกีตาร์นะครับวันนี้แวะมาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำดีๆนะครับสำหรับมือกีตาร์โดยเฉพาะเพื่อนๆนักกีตาร์มือใหม่ทั้งหลายนะครับในเรื่องของการใช้งานเจ้านี่นะครับนี่ก็คือปิกนะครับปิกซึ่งก็รูปร่างก็จะเป็นหยดน้ำโดยเบสิกจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดหนาก็แตกต่างกันไปแต่วันนี้ผมพูดถึงเรื่องของมือใหม่ที่จะต้องใช้ปิกในการตีคอร์ดในการเล่นในช่วงแรกๆนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดว่าไอ้เจ้าปิกมันยังคงไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนะครับเล่นไปนานๆก่อนแล้วค่อยมาหัดใช้ที่หลังผมไม่อยากให้ทุกคนคิดอย่างนั้นนะฮะผมอยากให้ทุกคนใช้งานมันตั้งแต่วันแรกที่จับกีตาร์เลยนะครับเราจะต้องรู้จักไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราหัดเราจับเลยนะฮะทำไมถึงบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าการที่จะต้องตีคอร์ดเนี่ยทุกคนส่วนมากเบสิกถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปิกทุกคนจะทำมือไงฮะทุกคนจะทำมือแบบนี้จีบแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตีซึ่งมันคอนโทรลยากจะบอกว่ามันคอนโทรลเรื่องเสียงจริงๆเราจะดีดโดยใช้นิ้วตรงนี้ตรงเล็บเนี่ยใช่ไหมลากลงไปมันจะออกมาประมาณนี้ดังนั้นมันจะไม่กว้างมันจะไม่กวาดแบบโดนแบบว่าปรื๊ดปรื๊ดเหมือนปิกปิกมันจะสม่ำเสมอมันจะดูเขาเรียกว่าดูสมูทดูลงตัวกว่านะครับแต่ทำไมทุกคนถึงหลายๆคนผมเจอมาเนี่ยถึงไม่ยอมที่จะจับใช้ปิกก็เพราะว่าเวลาเราจะฝึกเนี่ยเราคิดว่ายังไงซะมือมันก็อยู่ติดกับมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราใช่ไหมฮะแต่เจ้าปิกเนี่ยมันไม่ใช่ดังนั้นตรงนี้มันน่าจะง่ายกว่าไหมทุกคนก็เลยคิดแบบนี้ไงทุกคนก็เลยไม่เอาปิกละกล่าวว่าเดี๋ยวจะให้จับคอร์ดคล่องๆก่อนแล้วก็ค่อยไปแต่เชื่อไหมนะบางคนเนี่ยเล่นไปจนตีคอร์ดจนคล่องแล้วจนรู้จักคอร์ดจนแบบว่าร้องเพลงอะไรได้เสร็จปุ๊บให้เล่นปิกเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นเลยทีนี้มันก็ตันนะสิใช่ไหมแล้วเราจะกลับมาย้อนถึงการใช้ปิกที่หลังก็เรียกนี่ว่าบางทีมันไม่มีใจที่จะเล่นแล้วไงมันไม่มีอารมณ์ที่จะฝึกแล้วมันก็จะมาโกหกตัวเองมาบอกว่าโอ้โหเสียงปิกเนี่ยมันเป็นเสียงที่แหลมมันเป็นเสียงที่แบบว่าพุ่งๆมันเสียงมันแข็งมันไม่นุ่มเหมือนมือหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยบางคนดีดไปจนตรงเนี้ยหนังมันจะเปิดออกมานะครับเพราะว่ามันไปสัมผัสสายนานๆไงคุณลองดีดสัก1ชั่วโมงดูโดยไม่ใช้ปิกดูสิแดงหมดละแถวเนี้ยแล้วก็เล็บคุณจะบางด้วยนะครับทีนี้ใช้ปิกแล้วมันดียังไงนะฮะคือเราต้องมาคิดถึงวันข้างหน้าด้วยว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาตีคอร์ดร้องเพลงอยู่ตลอดผ่านไป3เดือน4เดือนผ่านไปปี2ปี3ปีใช่มั้ยสเต็ปของการฝึกมันก็จะต้องมีตีคอร์ดไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีเกาสายมีโซโล่มีตีคอร์ดเพลงช้าเพลงเร็วใช่มั้ยโดยเพราะลูกโซโล่เนี่ยหลักๆมันก็จะต้องเล่นปิกนะครับผมได้บอกไปหลายครั้งแล้วว่าพื้นฐานในการโซโล่ที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะมาจากการใช้ปิกที่ดีด้วยนะครับการที่จะคอนโทรลปิกได้แม่นเนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยจะโซโล่ได้คล่องได้รวดเร็วได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณไปติดกับดักตอนแรกเนี่ยก็คือไปดีดด้วยมือนานๆเนี่ยดีดอย่างที่ผมบอกไปนะครับหนึ่งแหละเล็บของคุณจะบางลงมันอาจจะนิ้วเปิดนิ้วอะไรได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตีคอร์ดเพลงเร็วต้องเอาเล็บเอามือเอานิ้วไปใส่ตรงเนี้ยบางทีบางเพลงนะ5นาที4 5นาทีเนี่ยคุณคิดว่าดีไหมผมก็มองว่ามันไม่ดีนะครับบางคนอาจจะเถียงผมนะครับว่าเอาเล่นกีตาร์คลาสสิกนี่มันไม่เห็นมีใครต้องใช้ปิกเลยอันนั้นมันก็เป็นการเล่นรูปแบบนึงนะครับซึ่งมันกีตาร์คลาสสิกมันก็ไม่ค่อยได้ตีคอร์ดมันไม่ค่อยได้ตีคอร์ดส่วนมากมันจะเป็นเกาสายส่วนมากก็ใช้ส่วนหน้าของนิ้วในการเล่นซึ่งมันเป็นผิวหนังที่มันค่อนข้างที่จะหนาจะทนทานอยู่แล้วนะครับแต่พอจะต้องตีคอร์ดเมื่อไหร่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของกีตาร์โปร่งนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเล่นกีตาร์โปร่งและอยากจะต่อยอดไปเล่นไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณเล่นโดยไม่ใช้ปิกแต่แรกเนี่ยคุณจะไปยากแน่นอนนะครับเอาวันนี้ก็มีข้อแนะนำดีๆมาฝากทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่นะฮะเช่นเคยนะครับใครอยากจะลงเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมนะครับซื้อคอร์สนี้ไปคุ้มสุดๆคุ้มแน่นอน390บาทจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีเรียกเก็บเพิ่มล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสอนทั้งโปร่งแล้วก็ไฟฟ้าตั้งแต่เบสิกเริ่มจากศูนย์เลยไปจนถึงเทคนิคยากที่มืออาชีพเขาเลือกที่จะฝึกที่จะใช้กันที่สำคัญคือจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีเรียกเก็บเพิ่มนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยที่ดูในบทเรียนของผมแล้วไม่เข้าใจเนี่ยแอดไลน์มาถามคุยแบบส่วนตัวปรึกษาเป็นโค้ชได้ตลอดเวลานะครับคอร์สนี้ไม่มีหมดอายุนะทุกคน390บาทเท่านั้นนะครับมีรายละเอียดด้านล่างอยากจะลองสอบถามหรือว่ายังไงไลน์ผมอยู่ด้านล่างยังกันนะครับแอดมาคุยแอดมาสอบถามกันก่อนเรียนได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ